ยิบย่อย EP นี้จริงๆแล้วมันเป็นการรีเมค20คำถามที่เราเคยทำมาตอนก่อนหน้านี้ที่เริ่มทำรายการใหม่ๆแต่รอบนี้มันพิเศษไปกว่านั้นค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะเลือกมาให้จากคำถามที่ทุกคนถามมาจริงๆก่อนที่เราจะไปยิงคำถามกันรัวๆนะคะตอนนี้เราขอพูดถึงสิ่งนี้ก่อนก็คือความดีงามมงคลแห่งยิบย่อยนะคะที่มาจะทีเราจีบเขามานานจริงนะไม่ได้มาเล่นๆด้วยนะคะเพราะว่าเขาคือนี่ค่ะเซโลวีมาแล้วจ้าอย่างที่เคยดูไปขยิบตาใส่ก็แล้วรอนะคะแค่จะยกขาอ่อนให้กันแล้วว่าเซราวีมาซื้อสปอนเซอร์เถอะเพราะว่าเราใช้จริงเซราวีอย่างงี้ใช้จริงมันไม่ใช่ใช้จริงอย่างเดียวมันใช้ดีจริงอีกอย่างนึงที่ดีใจขึ้นไปอีกคือเขาถามดีใช้จริงๆตัวไหนบ้างเพื่อที่ว่าเขาจะให้พูดถึงตัวนั้นที่เราใช้จริงเลยเธอก็เลยตอบไปว่ามีทั้งจริงๆอ่ะ3ไอเทมเด็ดจากเซราวีที่ยิปน้องจะมาป้ายายิปพี่อันนี้คือจุดเริ่มต้นของความรักระหว่างเรานะคะคือตัวนี้เลยตอนนั้นโจทย์หลักของบีในฐานะคนที่ผิวแพ้ง่ายเหือง่ายตลอดคือหาแบรนด์โปรดักต์อะไรก็ตามที่มีเซรามายด์ที่เรารู้สึกว่าใช้แล้วน่าจะเวิร์คเพราะตอนนั้นผิวหน้าอ่อนแอมากตัวนี้มันคือเซราวีมอยส์ไรซิ่งโลชั่นให้ดูขวดใหญ่อันนี้รุ่นเดียวกันนะคะตัวนี้ราคาโอเคขวดขนาดเล็กแต่ให้เยอะสุดมึงเทียบกันมากเลยใช่ เป็นงกเลยไม่มีอะไรนอกจากนั้นอ๋อมีเซรามายด์3ชนิดซึ่งฟังดูดีมากฉันได้คุ้มอ๋อแฟร์เกรนซ์ฟรีก็คือไม่มีน้ำหอมแล้วมันเขียนว่า88 ml เว้ยเจส่วนใหญ่นะไอสินค้าขวดประมาณไซส์เท่านี้นะ50 ml 60 ml ถ้าเจวัดดูเองจริงตอนนั้นความรู้สึกที่ใช้จริงก็คือมันทนทานขึ้นเว้ยสิ่งที่ไม่คาดคิดอีกอย่างนึงที่เกิดขึ้นคือผิวสวยขึ้นบิ๊บไม่ได้คิดว่าครีมที่เป็นครีมแบบสไตล์อยู่ในดรักสโตร์จะทำให้ผิวสวยขึ้นได้ใช่และเขาไม่ได้โฆษณาตัวเองออกมาแบบนั้นด้วยผิวเรียบเนียนขึ้นแล้วก็ผิวมันดูแบบพลัมป์แบบอิ่มฟูและรู้สึกดีด้วยพอตอนทาไปเสร็จปุ๊บอะเหมือนผิวได้กินน้ำจริงๆปวดเนี่ยจะเริ่มแพ้ใช่ที่ให้เอามาให้เจอยู่แล้วจริงวะเนี่ยใช่อันนี้เลยเหรอใช่เอาไปเลยโอเคแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วตัวนี้เพื่อนทักมาแกเขาเอาไปทาตัวไม่ใช่หรอพี่ก็บอกว่าฉันไม่แคร์พอทาหน้าแล้วหน้าฉันดีมากแล้วมันมีแบบเฟเชียลโดยเฉพาะปะมีหลายตัวมากบางคนจะเป็นตัวนี้ซึ่งเป็นตัว moisturizing cream หลายๆคนจะคุ้นกับภาพเขามากกว่าในรูปแบบของกระปุกเคยเห็นไหมที่เป็นกระปุกเคยกระปุกกลมจริงๆเซราวีเป็นแบรนด์ที่โดนรับรองโดยแบบแพทย์อเมริกาเลยนะอ๋อเหรอใช่แต่ตัวที่มาได้ต่อมาคือตัวนี้คือเซราวีไฮยาลูรอนิกแอซิดเซรั่มนะคะบอกก่อนว่าเข้มข้นแต่ว่ามันจะไม่ใช่เซรั่มอย่างที่เจ๊เคยเห็นมันจะไม่ใช่น้ำน้ำมันจะเป็นกึ่งยาสีฟันอันนี้เขาจะเป็นหัวปั๊มแบบนี้ขวดนึงมีประมาณ30 ml แต่ทุกคนไม่ต้องห่วงไม่ได้หมดเร็วมีใช้แค่ประมาณนี้นะเวลาบีบมาดูดิว้ามันไม่ใช่ยาสีฟันอย่างนั้นแต่มันมีความนี่ไม่เหลวเป็นน้ำใสๆแก่และมันไม่ใช่ครีมเดี๋ยวเจ๊ลองทาดูก่อนมันจะเคลือบๆอ่ะมีน้ำอยู่เนี้ยเยอะแน่นอนทายาสัมผัสได้เจลลี่และมีความเป็นเหมือนพวกพรายเมอร์บางตัวที่ดังๆใช่แบบนั้นเซราวีตัวเนี้ยส่วนใหญ่แล้วบีจะใช้วันที่บีรู้สึกว่าพันร้อนพันหนาวพันแดดกรามมาจริงๆอ่ะบีจะรีบให้ผิวกินน้ำก็คือล้างหน้าเสร็จปุ๊บแล้วก็จะเอาตัวเนี้ยลงก่อนแล้วก็เอาอันเนี้ยทับโซ่อันนี้ดีมากเลยอันนี้รู้สึกดีจริงๆประทับใจว่ะมันบางมันเบามันมีความคามมิ่งบางอย่างและมีความชุ่มชื้นแปลกใหม่และชอบเพราะว่าไฮยาส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นชุ่มแล้วแบบน้ำไหลหยื่อยใช่ตัวนี้กับตัวนี้หรือแทบจะทุกตัวเลยนะคะในเซราวีเนี่ยหลักๆส่วนผสมที่เขาไม่เคยทิ้งเลยคือวิตามิน B5 ซึ่งเป็นตัวยืนพื้นที่ช่วยเรื่องของการสร้างสกินแบเรียโดยเฉพาะซึ่งทุกคนไม่จำเป็นต้องรอให้ผิวแพ้ง่ายก่อนแล้วค่อยใช้นะยิ่งใช้ผิวยิ่งแข็งแรงยิ่งใช้ผิวคุณยิ่งมีโอกาสในการที่คุณจะไปแบบคือเล่นสนุกกับโปรดักต์ต่างๆได้ในเมื่อพื้นฐานคุณดีอยู่แล้วอะทำอะไรมันก็ไม่ค่อยพังอะตัวนี้โดนตกเป็นตัวสุดท้ายแล้วก็ตกยาวเลยกลายมาเป็นโฟมล้างหน้าหลักของบีก็คือ CeraVe Hydrating Cream to Foam Cleanser นะคะอันนี้มันสามารถล้างเครื่องสำอางได้และบีอะใช้แม้แต่วันที่บีไม่ได้แบบใช้เครื่องสำอางบีก็ยังใช้เพื่อที่ว่าล้างครีมกันแดดอ๋อเพราะครีมกันแดดมันก็หนาอยู่นะเขาเป็นครีมทูโฟมไว้ครีมเป็นแบบนี้เจอน้ำมาถูเรื่อยๆอะมันจะเปลี่ยนตัวเป็นโฟมแล้วมันจะเริ่มมีฟองขึ้นมาดิวันที่เรารู้สึกว่าเราแต่งหน้าจัดจริงๆเอาไมเซราเช็ดแต่ยังไงต้องใช้ตัวอันนี้อยู่ดีรู้สึกเลยว่าหน้าไม่เอียดเลยแล้วใช้กี่ทีก็รู้สึกว่านางอ่อนโยนกับเราเราก็เลยว่าได้ขอพระคุณยิปโซนะคะสำหรับฟูลเซ็ตเอาไปเลยมาจ้า thank you เซราวีนะคะตอนนี้เข้าเรื่อง20คำถามที่คนถามมาเริ่มต้นที่อันแรกที่ยังไม่ใช่ข้อ1แต่เป็นข้อ 0.3 นะคะก็คือถามว่าทำไมพี่ยิปโซต้องเรียกตัวเองว่าบีคะบีแปลว่าอะไรคะบีคือเบบี้ตอนเด็กๆอ่ะจริงๆแล้วชื่อเล่นของยิปโซอ่ะไม่ใช่ยิปโซนะชื่อเล่นของบีจริงๆตั้งแต่ตอนต้นซึ่งอนุญาตให้แค่คนในบ้านเท่านั้นเรียกนะคะคือบีมาจากชื่อพ่อชื่อแม่รวมกันบีไปบียังไงคะแม่เรียกบีต
ลอดเพราะว่าเราเป็นลูกคนเล็กก็คือเบบี้เขาจะเรียกเราว่าบีก็จะไม่มีคำเรียกว่าโซในเท่าไหร่คนเดียวที่เรียกบีว่าโซนะมาตลอดชีวิตคือเจเจคำถามข้อที่1ค่ะถ้าเกิดพวกเราไม่เป็นนักแสดงคิดว่าจะทำอาชีพอะไรคะคือเคยอ่านหนังสือเล่มนี้ป่ะอีกไก่ที่เขาบอกว่าจะต้องให้บาลานซ์ระหว่างสิ่งที่เราชอบและสิ่งที่เราถนัดแล้วก็สิ่งที่ทำเงินบีก็เลยไปเสิร์ชข้อมูลในอินเทอร์เน็ตไว้ว่ามีงานอะไรบ้างที่เอาไว้กินกับนอนอย่างเดียวมันมีเว้ยงานอะไรอ่ะฝรั่งมีเว้ยเป็นคนที่ยอมถูกทดลองถ้าไม่เป็นนักแสดงยิปโซจะไปเป็นมนุษย์ทดลองค่ะเป็นงานที่คุณจะต้องนอนอยู่กับที่เป็นเวลา10วันก็คิดไปคิดมาเมื่อไม่หนุกแล้วหรือว่าแบบไองานกินก็จะเป็นแบบว่าคุณจะต้องเทสอาหารทุกอย่างต่อให้ประหลาดแค่ไหนต่อให้เอาแมลงมาให้กินก็ต้องกินแล้วก็รู้สึกเริ่มไม่หนุกแล้วเราก็เลยแบบไม่เอาแล้วกูเป็นนักแสดงเนี่ยแหละแต่จริงๆมีอาชีพนึงที่ตอนเด็กๆอยากทำคือแอร์โฮสเตสเป็นคนที่ชอบทุกอย่างเกี่ยวกับสนามบินคงมีความทรงจำตอนเด็กๆอ่ะเราชอบมากๆเวลาไปรับป้าๆที่สนามบินตอนป้ากลับมาจากอเมริกาจำได้เลยว่าความสุขสุดๆของอีเด็กอ้วนตอนนั้นก็คือไปเกาะตรงดอนเมืองอ่ะไอ้รั้วที่เป็นเหล็กๆรั้วที่เหมือนเดี๋ยวคนเขาจะเดินออกมาจากเทอร์มินอลละเอาศอกแบบศอกป้อมๆแบบพาดไว้แล้วก็รอแบบรอพ่อมาอะไรเงี้ยเลยจำได้เลยว่าความรู้สึกที่ชอบที่สุดอ่ะไม่ได้สนใจเลยนะว่าจะได้แต่งตัวยังไงไม่ได้สนใจว่าจะอยากไปเที่ยวฉันขอแค่ได้สัมผัสสนามบินแค่นั้นพอเพราะว่าสนามบินมันสวยงามมากเว้ยเพราะว่าสนามบินนะมันเป็นที่ที่แบบเหมือนทุกคนจะได้ไปเที่ยวอ่ะ รู้สึกเหมือนจะได้เดินทางไม่ว่าจะเดินทางกลับบ้านหรือว่าเดินทางไปหาใครสักคนเลยเป็นที่ที่บีรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์มากจริงๆไปตอนนี้เลยไหมเดี๋ยวเจ๊ขับพาไปสวนตอนนี้ไม่ค่อยปลอดภัย อาชีพที่อยากเป็นอีกอันนึงตอนนี้คือตอนโตขึ้นมาแล้วเราเริ่มไปเที่ยวสวนสนุกคืออยากเป็นคาแรคเตอร์ที่ทำงานอยู่ในสวนสนุกเล่นเป็นเจ้าหญิงแต่ว่าหนักสุดคือจิบลิพอบิ๊กไปเที่ยวไอ้จิบลิปาร์กอ่ะมันคือภาพฝันจริงๆคือชุดโบทุกอย่างคือฉันเหมือนฉันกำลังใช้ชีวิตอยู่ในแบบจิบลิหรือว่าฉันกำลังใช้ชีวิตอยู่ในฮอกวอตส์อ่ะถ้าเกิดฉันได้ไปเต้นเป็นเฟอร์เดลลากูอยู่ตรงนั้นน่ะพี่ก็เลยรู้สึกว่านั่นแหละอาชีพในฝันของเราอยากเป็นคนที่ไม่ใช่ของจริงอ่ะอยากเป็นคนนะคะอยากเป็นตัวการ์ตูนโอเคขอบคุณค่ะ24อ่ะ Coffee and Bakery ค่ะวนๆอยู่เท่านี้ละค่ะคือพรากไอ้ข้อแล้วเกิดขึ้นจริงแต่อยากมีร้านกาแฟเปิดอยู่บนเกาะพอชอบทะเลด้วยรวมๆสิ่งที่ชอบอยู่เฮ้ยถ้าของเจ๊สามารถทำได้จริงนะของแท้จริงของบีก็ทำได้จริงแต่ไม่ได้เงินคือลำบากอ่ะโอเคกูเหนื่อยแน่เลยอีพีเนี้ยแต่ต่อข้อที่สองเหนื่อยหรอถ้าพี่คิดชื่อของอีกฝ่ายคิดว่าหน้าเหมาะกับชื่ออะไรยังไม่ใช่ชื่อที่เราเลือกให้กับรายการแต่จะเริ่มต้นจากตัวละครที่เราเคยเป็นเจ๊เคยเป็นใครมาบ้างกะละแมเจ๊คิดว่าเข้ากับหน้าเจ๊ป่ะเจ๊เคยเป็นอีกคนหนึ่งโซดูปิ่นมณีเราเลยนี่เป็นตัวร้ายแซ่บด้วยนะอะไรอีกดาวเฉยๆเนาะเจ๊เป็นดาวเหรอไม่ดาวโอเคเอออ่ะแล้วอะไรอีกเจ๊เคยชื่อขิงสมมติว่าเจ๊อาทับทางด้านชื่อตัวละครปะจากชื่อเจ๊คิดว่าเป็นคาแรคเตอร์เป็นยังไงก็เป็นคนขิงๆป่ะไม่เป็นแฟชั่นดีสตาร์เป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ชื่อแรกสุดมีจำไม่ได้ละ32ธันวาคมจำชื่อตัวเองไม่ได้ละเธอจะดับฝันแฟนคลับ32ธันวาคมไม่ได้โทษมันนานไปจำไม่ได้อ่ะพระเอกชื่อสุดเขตนางเอกชื่อไม่ใช่อันนั้นมันคนละเรื่องที่ดูหนังน้องตัวเองปะเนี่ย32ธันวาคมชื่อเงาะเงาะบ้าอะไร32สมิธตี้กูไม่เคยชื่อเงาะเงี้ยก็คือเริ่มต้นจากเรา23คนชื่อเต๋อก็เป็นผู้ชายเหมือนกันนะเต๋อชันทวิตแล้วก็มายมเงี้ยอ่ะมึงต้องเป็นคนยังไงวะเต๋อเป็นคนหน้าม้าเต๋อแล้วก็ใส่แว่นเป็นคนเด๋อๆก็เลยชื่อเต๋อมายมก็เป็นคนแบบเหมือนผู้หญิงเซ่อๆเจอกับผู้ชายเซ่อๆงงๆแล้วก็เง็กเป็นผู้หญิงง้างหงิกตลอดหน้ามันหนมจีบเวลาเกิดอะไรขึ้นแล้วทุกอย่างมันรวมกันตรงกลางหน้าวันหนึ่งก็ชื่อวันหนึ่งชื่อวันหนึ่งใช่แต่มีได้ชื่อเก๋บ่อยเหมือนกันมีชอบมากแล้วก็ชื่อเอิ้นตอนที่เล่นขับไฟเดย์ชื่อแหวนตอนเล่นแหวนดอกไม้ชื่ออะไรตอนที่เล่นหลังคาแดงแต่ชื่อที่บีชอบจะมีอันนึงรันคือรันน่ารักบีรู้สึกว่าบีเป็นคนชื่อรันได้แล้วก็ชื่อที่บีรู้สึกว่าหน้าบีแบบพอไปได้สมัยก่อนนะคือบีจะเลือกชื่อให้บีอะไรตอนแรกจะบอกว่าโบอ่ะไปได้อยู่แต่บีดีกว่าโบบีว่าหน้าบีมากกว่าโบใช่เจว่าจะเป็นแนนเจเป็นแนนได้มีนเจเป็นมีนได้ไหมมีนได้เจเป็นมีนได้จะเจเป็นแนนได้ต่อมาชื่อที่อยากได้ล่ะเขาถามแล้วหรอไม่ถามนี่กูถามคริสตินโอ้ยตายละเคียน่าโอ้โหซิลีนซิลีน่าก็ได้ขายกระเป๋าเหรอเมื่อก่อนอ่ะเป็นคนที่ชอบคำว่ามารีมากรู้สึกว่ามันน่ารักแต่คือด้วยหน้าและทรงของตัวเองอ่ะมันไปมารีไม่ได้เลยไงเฮ้ยชื่อลีได้ลีอ่ะชื่อน่ารักอ่ะเธอเดิมชอบชื่ออะไรมีชื่อเดียวที่อยากได้คือชื่อเรก็ไม่ได้ไทยเท่าไหร่หรอกมึงเรแต่เรมันได้ทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษไงก็คือถ้าเกิดภาษาอังกฤษแปลว่าแสงอ่ะเรย์ซันเรย์เรย์ไลท์ญี่ปุ่นมันจะเป็นเรย์อีกจะเป็นเซเลมาก็เลยอยากชื่อเรย์ค่ะถ่ายรูปใส่บิกินี่ทะเลยังไงให้ปังคะพี่พีหามุมค่ะแล้วก็ใช้แอปปกจริงๆค่ะจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงไปต่อเลยค่ะมีทริคเรื่องความสูงกันไหมคะ
เจ๊สูง165ก็ถือว่ามาตรฐานหญิงไทยนะคนนี้170แต่บิ๊กไม่ได้กินนมบอกเลยว่าใครที่อยากสูงไม่ได้แปลว่าต้องกินนมวัวเด็ดขาดเพราะว่าตอนเด็กๆกินนมไม่ได้เลยจะอ้วกกินแล้วแบบเป็นคนแพ้สิ่งที่พี่ทำตั้งแต่เด็กนะก็คือเป็นคนกินเยอะแล้วก็นอนเยอะแล้วอ้วนจนถึงจุดนึงมันก็ยืดอันนี้คือสิ่งที่ทำได้นะแต่ที่เหลือคือดีว่ากรรมพันธุ์เวลาพวกพี่เป็น PMS แล้วตัวบวมทำยังไงกันคะเจ๊เคยทำน้ำขิงกินก่อนจะเป็นเมนประมาณ5วันจริงเหรอช่วยได้จริงปะช่วยได้สำหรับเจ๊มันขับลมไม่ใช่หรอมันไม่ได้ขับน้ำนี่ไม่รู้อะอาจจะแบบเมนทอลช่วยว่าจิตเราอะแบบกูกินน้ำขิงรอแล้วกูรู้สึกว่าแบบมันโฟล์พอมันโฟล์ปุ๊บมันโฟล์ไปทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นลมไม่ว่าจะเป็นเลือดหรือไม่จะเป็นแบบน้ำที่บวมอยู่มันโฟล์ PMS แล้วเวลาตัวบวมทำยังไงทำใจก็เดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นไม่บวมเองใช่แล้วก็งอแงแผลบๆอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างนึงที่ทำก็คือถ้าเกิดรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะสบายใจเวลาเจอกระจกหรืออะไรเงี้ยบางทีเราก็ออกไปข้างนอกเราก็จะเขียนคอนทัวร์นิดนึงแล้วก็จะไม่ใส่อะไรรัดเพราะว่าจะยิ่งทำให้รู้สึกแย่ทำให้ระบบเลือดอ่ะมันไหลเวียนไม่ดีพี่มีน้องเน่าไหมคะแบบว่าตุ๊กตาตัวโปรดมีค่ะ1 2 3นี่เจ๊เอาเน่าขึ้นมานี่อ่ะ1 2 3นี่ของเจ๊คือ Yuki Goผู้โด่งดังนะคะผู้อยู่กับเรามาน่าจะเป็น10ปีแล้วแต่เดี๋ยวจะได้ซักบ้างหรือเปล่าเป็นซักเนาะโอเคได้ได้ได้คิดว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือป้ายไม่นี่คือวิญญาณเหาฉลามที่อยู่กันมาหรอทำไมไม่แกะป้ายอะคะตอนที่ซื้อมาจะเก็บไว้แบบนี้อ่ะโอเคโอเคของบิ๊กคือเนี้เขาเป็นบัตรทองค่ะอยู่ในเรื่องวันหนึ่งจะเป็นซุปตาบิ๊กไม่คิดจะทิ้งเลยรู้ป่ะตัวเนี้ยทอมากจริงมันชื่อไหมมันชื่อบัตรทองแล้วก็มันเป็นบัตรทองที่มีตัวเดียวในโลกเพราะจริงๆแล้วหน้าตามันไม่ใช่แบบนี้แต่มันเป็นตาแบบนี้เว้ยพี่พ็อปเขาเอาไปเย็บเอามาทำให้หน้าเหมือนบีพี่โซรู้ว่าพี่ซีเป็นใบไหมคะรู้ตอนไหนและตอนรู้ความรู้สึกแรกคืออะไรคะรู้ค่ะรู้ตอนไหนจำไม่ได้ความรู้สึกแรกคืออะไรไม่มีอะไรนี่ก็เป็นใบก็เป็นใบไงก็ดีใจด้วยชีวิตมีทางเลือกเยอะขึ้นจริงก็รู้สึกว่าทาร์เก็ตที่เจ๊สามารถที่จะหาได้มันก็จะแบบวง tinder จะกระจายอ่ะเข้าใจไหมคือกว้างอันนี้ก็เคยพยายามลองคิดเหมือนกันนะว่าฉันชอบผู้หญิงหรือเปล่าชอบไหมวะอย่างเงี้ยเพราะว่าบีอ่ะเป็นคนที่มีแฟนเบสผู้หญิงเยอะใช่พอบีรู้สึกว่าถ้าเกิดฉันชอบผู้หญิงขึ้นมาเนี่ยฉันน่าจะได้เลยได้เลยเพราะผู้หญิงชอบเราค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าชอบผู้ชายว่ะ เราจะรู้สไตล์การแต่งตัวของเราได้ยังไงคะลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆจริงค่ะแค่เรายังไม่รู้ว่าเราชอบอะไรก็คือดูไปก่อนก็ได้มันไม่ใช่ว่าการที่เราลองแต่งตัวตามคนอื่นมันจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะเพราะว่ามันคือการทดลองทั้งนั้นถ้าลองแล้วสวยบนตัวเราด้วยเอาเลยก็ไปต่อแต่ถ้าเกิดลองเสร็จปุ๊บแล้วมันไม่ใช่จริงๆอ่ะก็หาต่อไปเอาความสบายใจตัวเองเป็นหลักค่ะแล้วก็กาลเทศะนะคะอย่าลืมนะคะปกติแล้วเวลาพี่ๆชอบใครพี่ๆจะเป็นคนเข้าไปจีบก่อนหรือเปล่าคะหรือว่ารอให้เขาเข้ามาทักก่อนคะปกติเวลาที่กึ่มๆนะมันมีท่าทีมีประเด็นอ่ะถ้าเป็นผู้ชายเปิดก่อนถ้าเป็นผู้หญิงใจเข้าก่อนทำไมอ่ะไม่เคยเข้าหาผู้ชายก่อนเลยสักคนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงอะเคสแรกๆอะจะเป็นเขาเข้ามาเคสหลังๆเป็นเราเข้าไปแต่ส่วนใหญ่ 80% น่ะเป็นเราเข้าไปชอบตอบรู้สึกว่าตอบผู้หญิงเหมือนเราเขาอายแล้วแบบน่ารักผู้ชายมันไม่ดูน่าตอบสำหรับเจ๊ผู้หญิงที่เป็นไทป์จริงๆอะจะต้องเป็นผู้หญิงดูไม่เรียบร้อยหนึ่งผู้หญิงผิวเข้มหน้าคมจะชอบมากและดูแรงดูกล้าโลกแต่จริงๆเรียบร้อยอันนี้คือสเปคนี่ไม่เคยเข้าหานะจีบคนอื่นไม่เป็นจริงๆออกเวิร์ดแต่ตอนนี้จีบได้นะคะด้วยความที่ว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยขยับบางคนจะเข้าใจผิดว่าเอ้ยหรือฉันชอบเขาแต่ฉันไม่กล้าพูดหรือเปล่าไม่ใช่เป็นคนกล้าพูดมากถ้าเกิดถามแล้วตอบแล้วว่าเฮ้ยเราไม่ได้ชอบคุณแบบนั้นนะมันแปลว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอยากจีบยิปโซนะคะพุ่งตรงเข้ามาค่ะแล้วถามตรงๆเธอมีสิทธิ์ชอบเราไหมแล้วยิปโซจะตอบตรงๆเช่นกันค่ะใช่พี่ซีกับพี่โซชอบจุดไหนของกันและกันมากที่สุดคะฟิสิกอลจะชอบจมูกแต่ว่าโซจมูกสวยไม่ได้ทำจมูกนะโซไม่ได้ทำจมูกไม่ได้ทำจริงไม่ได้ทำจริงๆทำตาโอเคป่ะทำตาเนี่ยตาได้ทำฉันเลือกไม่ถูกเลยอ่ะสักทีเดียวเท่าไหร่เดี๋ยวไปขอดูหน่อยมึงไม่ใช่คำถามชิงโชคเลยนะเขารอฟังอยู่ไม่อยากได้ของที่ชอบจริงๆโอเคที่ชอบตรงนี้อ่ะมันไม่ใช่รักยิ้มแต่มันคืออะไรก็ไม่รู้ที่เวลาจะยิ้มแล้วเขาจะมีแต่บิ๊กไม่มีอ่ะเธอมีตรงนี้น่ารักอ่ะมันคือรอยย่นหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะจริงจริงตาแต่เจนี่ก็ชอบนะจุดเขียวโอเคฟิสิกอลที่ชอบค่ะมีนิสัยเจ๊ชอบโซเพราะโซเป็นคนพูดแล้วน่ารักเป็นคนขยับแล้วมันจะดูมุกนิบแบบนิบแบบแต่กิริยาบางอย่างอ่ะก็ไม่ได้ชอบทั้งหมดนะคะร้อนใช่ไหมร้อนมากโอเคเจ๊ตอบไปแล้วตาโซแล้วนิสัยที่พี่ชอบสุดๆของตัวเจ๊อย่างหนึ่งก็คือความมีวินัยความขยันของเจ๊คือเป็นคนที่แบบเขาจะมีระบบอะไรบางอย่างที่มันเป็นธรรมชาติของเขาที่เขาแบบว่าถ้าเกิดต่อให้เหนื่อยขนาดไหนอ่ะเขาก็จะรับผิดชอบอ่ะไม่ใช่วินัยหรอกเป็นฝืนนั่นแหละไม่คือเหมือนกับว่าความ stick to routine ของเขาอ่ะเพราะบิ๊กไม่ใช่คนแบบนั้นเว้ยคือบิ๊กเป็นคนที่ขาดจุดนั้นจริงๆบิ๊กได้ประทับใจจุดนั้นของเจ๊มากๆบิ๊กสู่คนที่มีวินัยนะในตัวเองนะมันคือ self management อ่ะเครื่องสำอางที่ขาดไม่ได้3อย่างถ้าให้เลือกเหลือแค่3ชิ้นในชีวิตเนี้ยคอนซีลเลอร์อายไลเนอร์ลิป
แก้มไม่ต้องมีก็ได้กูเอ้ยเชี่ยงั้นก็ไม่มีคิ้วดิอ๋อสักได้ได้สักได้จะเจ๊อย่ามาโกงได้ปะคือเขาให้แค่ไหนก็คือแค่นั้นไม่งั้นไปสักปากก็ดิก็ตลกเลยคือจะเจ๊จะไปเดี๋ยวนั้นอ่ะจริงๆนะหลักๆลิปคอนซีลเลอร์คิ้วโอเคค่ะอยากรู้ MBTI ของทั้งคู่ค่ะ MBTI คือแบบทดสอบทางบุคลิกภาพอะใช่ลองไปเล่นดูนะทุกคนมันคือ Myers-Briggs นะจะมีทั้งหมด16บุคลิกภาพของเราไม่แน่ใจ INTJ หรือไม่ก็ INTF ชื่อของเจ๊คือ Architect เป็นแข็งๆนะเป็น Logic เป็นผู้พิพากษาเป็นวิศวะเป็นนักกฎหมายเป็นทนายเป็นคนอาชีพแบบนั้นนะเป็นคาแรคเตอร์แบบนั้นเขาจะมีบอกเอาไว้ในแบบทดสอบด้วยนะคะว่าคุณเป็นไทป์นี้เหมือนกับคนไหนในประวัติศาสตร์มีทั้งคนจริงๆนะเป็นแบบเป็นคาแรคเตอร์ด้วยนะเจ๊เป็นใครฮันนิบาลกับอะไรโวลเดมอร์เอาจริงๆถ้าพูดให้ดูดีก็คือเป็นจีเนียสแต่เป็นจีเนียสที่แอบเป็นคนทำชั่วแล้วลุ่งอะแล้วถ้าพูดแบบแย่ก็คือเป็นคนเหี้ยคิดเป็น INFP-T สิ่งที่เรียกว่า mediator mediator เป็น introvert ก็คือเป็น introvert เป็นหลักแต่ 10% ส่วนแบบว่า extrovert สักประมาณแค่30เป็นพวกโลกสวยอะแต่ถามว่ารักในความถูกต้องไหมรักนะรักในความ original เป็นแก่นแท้ของแต่ละคนนะฮะเออของจริงอะ authentic ใช่แล้วก็รักความสวยงามรักอาร์ตจนบางทีมันลืมไปว่าโลกของความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นเป็นคนเพ้อฝันแหละเป็นคนหลอกตัวเองในบางทีคนที่เป็น type เดียวกับ Eve นะคะ Johnny Depp Keith Ledgerแล้วก็ออเดรย์เฮปเปิร์นจอห์นเลนนอนวิลเลียมเชกสเปียร์ทิมเบอร์ตันเว้ยเคิร์ทโคเบนเว้ยเออเจ๋งอยู่เจ.เค.โรลลิงก็มาการ์ลันโพแอนนี่วอร์ฮอลมาร์ลอนแบรนโดอุ้ยฉันเป็นก็อดฟาเธอร์เราเป็นก็อดฟาเธอร์ดึงดึงทำไมถึงตั้งชื่อละกันว่ายิบย่อยคะตอนนั้นจำได้ว่าคิดมาตั้งนานแล้วตอนก่อนที่จะทำจริงเป็นปีอะว่าเฮ้ยถ้าเกิดพวกเราทำอะไรด้วยกันก็ควรจะเป็นแบบตั้งชื่อว่าอะไรดีวะอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนแรกอะเราไม่มีความรู้เลยว่าเราอยากจะทำอะไรแล้วอยู่ดีเหมือนแบบในขณะที่เราคิดว่าเราอยากจะเหมือนทั้งอยากทั้งคุยเลยอะแบบบางทีก็อาจจะอยากไปคาเฟ่ด้วยพูดง่ายๆก็คือไม่เลือกก็เลยมาสู่คำว่าเออจะเจ๊มันยิบย่อยเนาะโออันนี้ว่ายิบย่อยไหมล่ะก็เลยกลายเป็นยิบย่อยถ้าวันนี้โลกแตกพวกพี่จะทำอะไรด้วยกันคะเห็นตรงกันมากอยู่กับที่บ้านอยู่บ้านอยู่กับครอบครัวนั่งตรงโซฟาดูทีวีหรืออาจจะดูการ์ตูนดูการ์ตูนแล้วก็แดกกินอะไรก็ได้ที่วันนั้นรู้สึกว่าอยากจะกินใช่เพราะว่าทำอย่างอื่นไม่น่าทันก็ดีนะเออก็จบพร้อมกันดีกว่าแยกกันจบจริงวิธีการ move on ค่ะสำหรับเจนะสาย practical เอาตัวให้ห่างจากคนคนนั้นออกมาให้ได้เยอะที่สุดก่อนอย่าทำเป็นเก่งในช่วงแรกเพราะว่ามันยากกูไม่ได้ด่ามึงกูบอกสิ่งที่กูทำนะ unfollow ไปก่อนแต่ไม่ได้ด้วย attitude ที่เกลียดกัน uh-huh. ลบเบอร์ไปก่อน uh-huh. ลบไลน์อะไรไปก่อน uh-huh. ไม่ต้องไปกังวลถึงอนาคตว่าเขาจะต้องคิดว่าเราจะไม่แบบแมนๆไม่จบแมนๆจบไม่ดีหรือแบบในอนาคตเป็นเพื่อนกันไม่ได้อย่าเพิ่งไปคิดว่ามันจะคิดยังไงมึงเอาตัวเองให้รอดก่อนแล้ววันนึงพอแข็งแรงแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ได้จบกันแย่จริงมันจะกลับมาเป็นเพื่อนกันได้เองอันนี้คือวิธีของเจค่ะนี่มีความเห็นค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะได้ค่ะสำหรับคำตอบรอยสักของพี่ยิปรีวิวหน่อยค่ะจริงๆรอยสักอันแรกคือนี่สร้างกับวางตอนนั้นก็เขียนเป็นอารมณ์ว่าเป็นช็อตโน้ตให้ตัวเองว่าถ้าเกิดชีวิตนี้คิดไม่ออกแล้วว่าจะทำยังไงดีกับชีวิตนะคะขอแค่เหลือแค่2อย่างก็พอก็คือวางอะไรที่ไม่จำเป็นทิ้งไปสร้างอะไรที่ดีๆถามว่าทำจริงได้ไหมไม่ได้ใช่จริงอันที่2อยู่ด้านหลังหูอ๋ออยู่หลังหูคือทั้ง2อันกับตรงนี้ก็คือเป็นนาฬิกาทรายเหมือนกันคร่าวๆแล้วกันก็คือเป็นเหมือนกับนับเวลาถอยหลังของตัวเองว่าเออเราก็แบบเดี๋ยวก็ต้องไปละเป็น reminder เออเป็น reminder ถึงสัจธรรมของชีวิต circle of life the circle of lifeพี่รู้สึกยังไงกับการเรียนออนไลน์คะพี่ไม่เคยเรียนออนไลน์เลยอะเราไม่รู้ว่าการเรียนออนไลน์มันแบบยากง่ายยังไงนะแต่เรารู้สึกว่าเรายังเป็นคนที่ติดการชอบได้สัมผัสหนังสือการเรียนออนไลน์ก็น่าเสียดายเรื่องสังคมน่าเสียดายเรื่องการทำกิจกรรมหรือการทัศนศึกษาหรือสิ่งที่สนุกที่สุดสำหรับพี่ตอนที่พี่อยู่ในวัยเรียนก็คือการที่ได้ทำอะไรกุ๊กกิ๊กกับเพื่อนๆอะแต่ข้อดีของการเรียนออนไลน์คือคนที่เรียนออนไลน์แล้วผ่านไปได้จะเป็นคนที่เข้มแข็งจริงๆเพราะว่าคุณต้องอาศัยแบบวินัยเบอร์ไหนอะในการที่จะผ่านไปได้อะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเราจะกลายเป็นคนที่แบบที่ถ้าเกิดเราไม่ได้เรียนออนไลน์จะไม่มีทางทำได้เออก็มันก็มีข้อดีอยู่นะถ้าเรียกยิปยิปไหนจะหันคะยิปยิปยิปหันเดียวกันปะวะหันสองคนค่ะหันทั้งคู่ค่ะค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสไปเมืองนอกไปใช้ชีวิตทำงานอยู่เมืองนอกด้วยกัน1ปีนะเจ๊เจ๊อยากไปประเทศไหนของเจ๊มีละประเทศที่แวบเข้ามาในหัวพี่เดาว่าเจ๊ออสเตรเลียแน่เลยเออออสก็ออสตามเดี๋ยวเจ๊ไปแล้วถ้าเกิดออสจริงอะอาชีพที่เดี๋ยวจะไปทำอะคืออะไรเจ๊เดาทำกาแฟน่าจะเป็นอย่างนั้นอบขนมเป็นเมืองกาแฟเจ๊เดาดีว่าถ้าเกิดไปออสเตรเลียบีจะทำงานอะไร
เป็นอาร์ติสข้างถนนไม่ใช่เป็นเพื่อนกับจิงโจ้มันดุมากนะที่เขาดุมันต่อยตูใช่ไหมโคล่าก็ได้โคล่าคำถามต่อไปนะคะน้ำยาล้างจานนี่ล้างถ้วยได้ไหมคะแสดงว่ามันขึ้นอยู่กับประเภทของวัสดุด้วยถ้าคุณเอาน้ำยาล้างจานที่มันเขียนว่าเอาไว้ใช้กับถ้วยใสโดยเฉพาะไฟล้างถ้วยเซรามิกน่าจะไม่เหมาะใครถามในกลุ่มเมมชื่อได้ที่พี่เรียนโรงเรียนอะไรมาคะเซนโยเซฟชื่อลือไกลหาใครมาเทียมศึกษาสูงเยี่ยมยืนยงคงคู่บ้านอินเซนโยเซฟพันแวนค่ะคิดยังไงกับเสียงเด็กน้อยร้องในร้านอาหารคะไม่ทำอะไรหน่อยหรอกคิดแบบเดียวกันกับเสียงเด็กน้อยที่ร้องบนเครื่องบินค่ะทำไงดีทำไงดีไม่เป็นไรเข้าใจบางทีก็น้องเขาไม่สบายตัวเขาไม่สบายใจอะไรเงี้ยใช่ส่วนใหญ่พ่อแม่หลายๆท่านที่เคยเจอมาก็ดีนะเขาก็จะอุ้มไปที่อื่นถ้าเกิดหนักจริงอะแต่ถ้าเกิดแบบร้องแวบๆอะไรเงี้ยคืออาการนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองกินข้าวไปเคี้ยวๆไปไม่ได้ยินละหูดำรีวิวบอดี้ออยล์ที่ชอบค่ะเดี๋ยวทำเป็นฟูลอีพีค่ะมีเยอะเล่นเกมไหมพี่เล่นอะไรอะพี่เคยเล่นอะไรบ้างมะจับโปเกมอนการ์ดยูกิชอบมากโอ้ยสนุกมากอยากถามว่าเวลาพี่ๆใส่บิกินี่มีวิธีเซฟน้องสาวไม่ให้ยิ้มไหมคะไม่มีนะเซฟเราเหรอน้องจิ๋มขอโทษก็แค่ต้องสังเกตบ่อยๆแต่ปกติอ่ะมันก็เป็นธรรมชาติอ่ะเวลาเรา movement น่ะบางทีมันก็ขยับเป็นสามเหลี่ยมเข้าไปอีกอยู่ดีแต่ก็ post production ช่วยได้มานั่งแบบลบตอนแต่งรูปอ่ะเออๆๆแต่มันมีอันนี้นะซิลิโคนไม่เคยเห็นเขามีขายเป็นซิลิโคนที่แปะกิ๊บซอกูกันคำว่าซิลิโคนแปะจิ้มแล้วมันขึ้นมามันมีเว้ยคุณบอกแล้วไป Google เองค่ะมีสิ่งนี้อยู่ของจีนนะทุกคนของวิธีหาแฟนในยุคโควิดค่ะแม่คือพอดีมีแฟนมาตลอดทั้งยุคเลยก็เลยละหมั่นไส้คุณต้องมีพกแอนติเจนคิสจะทำความรู้จักกันทีอาจจะต้องทำความรู้จักทั้งเขาและคนรอบตัวในรัศมีสีเขียวสีเหลืองและสีแดงวิธีที่ดีที่สุดคืออย่าเพิ่งหาเลยค่ะมันอันตรายอยากรู้ว่าข้อมือที่พี่โซใส่บ่อยๆในรายการของแบรนด์อะไรคะอันนี้บอกไปเลยแล้วกันเนาะไม่ถูกนะลูกวอนแต่ว่านานๆซื้อทีอันนี้ของทิฟฟานี่แอนด์โคนะแต่ก็ใส่ประจำใส่แล้วแบบไม่ค่อยถอดอ่ะแรกข้อสุดท้ายมีวิธีการที่พวกเราอ่ะในฐานะพี่น้องอ่ะจะกลับมาคุยกันได้ยังไงหลังจากที่ไม่ได้คุยกันหรือห่างกันไปเป็นเวลานานหรืออาจจะเพื่อนหรืออาจจะอะไรก็ตามใช่ทะเลาะกันแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากจะคุยนะคิดถึงอยากง้อแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงหรือเปล่าทำยังไงให้เหมือนกับความสัมพันธ์กลับมาดีคะคือถ้าเป็นเจ๊จะเริ่มที่สิ่งที่ตัวเองทำได้เขาอาจจะงอนชิบหายเบอร์สิบอยู่แต่ในเมื่อเรามีอินเทนชันที่ดีแล้วเราเข้าไปแสดงความจริงใจไม่ว่าจะเป็นการเซซอรี่ขอโทษหรืออธิบายใดๆก็ตามมันอาจจะไม่ได้ผลทันใจคุณณวันนั้นคุณก็รอทามมิ่งแล้วก็ทำต่อไปถ้าเกิดคุณยังอยากจะมีคนคนนั้นอยู่ในชีวิตจริงๆค่ะก่อนที่เราจะไปเปิดเราต้องเคลียร์กับตัวเองเคลียร์ตัวเองก่อนจริงๆนะทุกคนว่าปัญหาที่ทำให้ห่างตั้งแต่แรกคืออะไรคือคุณจะข้ามขั้นตอนนี้ไม่ได้ซื่อสัตย์กับตัวเองมากๆว่าเฮ้ยเราพลาดไปตรงไหนบ้างเขาพลาดตรงไหนบ้างพร้อมจะให้อภัยจริงๆหรือเปล่าและตัวเราเองพร้อมที่จะแก้ไขจริงๆหรือเปล่าคิดจะพลาดนะทุกคนมันเหมือนกับพวกเราอะมีขี้อยู่อะมันมีขี้อยู่ในความสัมพันธ์เลยนะแต่ว่าแทนที่เราอะ remove หรือ detox ออกมาซึ่งกระบวนการการ detox บางทีมันอาศัยความซื่อสัตย์ต่อตัวเองและการกล้าเผชิญหน้ากับข้อเสียของตัวเองอย่างแท้จริงมากๆแต่ว่าไม่ฉันจะเก็บไอ้ขี้นี้ไว้อะให้อยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดในหัวใจอะแล้วคราวนี้ก็ไปต่อสุดท้ายแล้ววันหนึ่งยังไงขี้ก็ผุดก็นี่ไงเราไม่ยกตัวอย่างอื่นเจ๊ยกตัวอย่างให้สมมุติว่าคุณมีสิวคุณมีหัวเชื้อสิวอยู่มันไม่ได้ไม่ดีอ่ะเจ๊มันไม่ได้ต่างกันมากประมาณนี้สำหรับคำถามที่ถามกันมาตอบไม่หมดหรอกที่เหลือจะเอาไปทำเป็นฟูล EP แล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่เข้ามาเล่นเข้ามาคอมเมนต์สนุกมากแล้วก็อยากจะตอบอีกหลายคำถามมากๆจริงๆใครที่เห็นว่าคำถามของตัวเองถูกเอามาถามในนี้อย่าลืมกลับมาทักพวกเรานะว่าแบบว่าเห็นแล้วดูแล้วนะเราชอบไหมเจอกันใหม่คราวหน้านะคะวันนี้ลากันไปก่อนกับยิ้มย่อยค่ะ Circle of Life The Circle of LifeOne day all this will be yours เอาเสียงมาทุกคนนี่ One day all of this will be yours Simba มันจะไม่ใช่ Simba นะมันจะเป็น Simba เขียนไหม